น้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาร้านถ่ายรูปเก๋ๆมาให้ชมกันนะคะเราจะไปดูกันว่าที่ตลาดน้อยมีร้านอะไรที่ให้เรานั่งถ่ายรูปชิคๆกันนะคะตามกันไปเลยตามไปดูกันเลยถึงแล้วค่ะไทยง้วนคาเฟ่ตลาดน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรให้เราชิมกันบ้างที่ภายในร้านนะคะที่เป็นสไตล์จีนโมเดิร์นนะคะของร้านไทยง้วนคาเฟ่นะคะนี่ค่ะอาหารที่เราสั่งนะคะจะเป็นขนมทานเล่นนะคะอันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะเปี๊ยะวัฟเฟิลไส้หมูแดงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้เชอร์เบตนะคะก็คือจะมีท็อปปิ้งเป็นนี่เขาเรียกปาตั้งโก๋ตัวเล็กนะคะแล้วก็มีมันเชื่อมแล้วก็มีลูกเดือยแล้วก็มีถั่วแดงแล้วน่าจะเป็นพุทราเชื่อมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลิ้นจี่ปั่นค่ะคือต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะคะดีมากเลยเหมาะสำหรับร้านชิลมากๆใครที่สนใจนะคะอยากมาแถวนี้เรียกว่าเขาเรียกย่านตลาดน้อยเนาะคือเข้ามาอยู่ในซอยนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบเข้ามาใน Google Map ค่ะก็คือสะดวกสบายต้องบอกว่าหาบรรยากาศชิลๆได้ที่นี่เลยค่ะเด็กๆมากินเร็วมากินเร็วลูกนี่ค่ะจะเป็นเกล็ดน้ำเต้าหู้นะคะก็คือน้ำเต้าหู้แล้วก็กินกับท็อปปิ้งของเขานะคะก็อร่อยดีนะแต่เรารู้สึกว่ามันจืดหน่อยมันจืดจริงๆอ่ะแล้วมีเวลากินอ่ะอันนี้ลูกอ่ะเป็นไงคะโอ้แต่นี้เห็นนะคะว่าไส้หมูแดงเนี่ยของเขาคือพอมันซาลาเปามันโดนทับไปอะค่ะมันก็จะเป็นแบบรู้สึกว่าใช้เครื่องวัฟเฟิลเนาะที่ใช้ในการทับใช่ไหมก็คือมันทำให้แบบหมูแดงกระจายไปทั่วถ้าเรากินซาลาเปาอะเราเกล็ดกัดคำแรกอาจจะไม่เจอเนื้อนะคะแต่อันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเราได้กินเนื้อทุกคำแน่นอนเนื้อหมูแดงคนมากพอมันทับกับเครื่องวัฟเฟิลอะมันจะมีความกรอบเหมือนเรากินวัฟเฟิลอะแต่ว่ามันจะมีความกรอบและความนุ่มอยู่ในเวลาเดียวกันด้วยนี่คือบรรยากาศชั้น2นะคะของร้านนะคะเราไปดูกันค่ะว่ารอบๆมีอะไรบ้างก็คือตรงนี้นะคะจะเป็นนิทรรศการเล็กๆค่ะที่ให้คนรู้ประวัติของตลาดน้อยนะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือเขาจะมีภาพนะคะของชาวจีนในสมัยที่ตลาดน้อยแรกๆเลยนะคะเนี่ยมีริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตลาดน้อยสมัยก่อนปากคลองพนุงกรุงเกษมนะคะด้านตลาดน้อยนะคะจะเป็นยังไงในภาพต้องบอกว่าบรรยากาศข้างบนนะคะวันนี้อากาศเย็นด้วยต้องบอกว่าที่นี่ข้างบนเนี่ยอบอุ่นมากเนี่ยค่ะมีคนจีนนะคะเป็นเมื่อไหร่มีเทศกาลก็จะมีกระดาษเงินกระดาษทองนะคะที่ต้องเอาไปไหว้เจ้ากันซึ่งเหมาะกับเรามากๆหรือเปล่าเราก็เป็นคนจีนนะคะนายตันห้องเอ๋งนะคะตันดาราพรค่ะผู้สร้างไทยง้วนเอ็งกี่นะคะ wow. น่าจะเป็นคนที่เป็นคนสร้างบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นคาเฟ่ไทยง้วนค่ะ ก็คือต้องบอกว่านี่นะคะมีประวัติความเป็นมาของเขาด้วยนี่ค่ะเจ้าของบ้านนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของชั้น2นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านริมน้ำตลาดน้อยเรามาคาเฟ่ที่2นะคะสำหรับย่านตลาดน้อยนะคะเราไปดูกันนี่นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของร้านนะคะบ้านริมน้ำต้องบอกว่าริมน้ำจริงๆค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้แม่น้ำที่สุดเลยค่ะ
และนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะวิวสวยมากค่ะและร้านนะคะก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์แบบเฟอร์นิเจอร์เก่านะคะสำหรับคนที่ชอบของเก่าแนะนำร้านนี้เลยค่ะต้องบอกว่ามีทั้งตู้โต๊ะเตียงแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าคนนักสะสมเนี่ยต้องสนใจมากๆเพราะเป็นแบบสไตล์เก่าแก่มากๆนะคะแต่ว่าเขาเอามาทำในแนวคาเฟ่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งที่เราสามารถมานั่งชิลๆนะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะเรามาดูบรรยากาศเรือผ่านไปผ่านมานะคะที่นี่นะคะต้องบอกว่าอยู่ตรงเยื้องๆเลยค่ะไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามนะคะตรงไหนคะอยู่นู่นเลยมาที่นี่แล้วนะคะเรามาหาเครื่องดื่มเย็นๆทานกันดีกว่าป้าโกโก้นมสดค่ะสั่งให้ที่นี่นะคะช่วยลดโลกร้อนด้วยการใช้หลอดไม้ไผ่ช่วยกันดูแลโลกมากๆรสชาติอร่อยด้วยค่ะบรรยากาศของที่นี่นะคะบ้านริมน้ำนะคะต้องบอกว่าใครที่ชอบนะคะแบบว่าอยากมานั่งชิลๆริมน้ำนะคะได้บรรยากาศต้นไม้สีเขียวนะคะก็แวะเวียนมาได้ที่นี่ค่ะแล้วก็สามารถหาใน Google แบบได้เลยค่ะถ้าคนที่คุ้นเคยกับตลาดน้อยนะคะแนะนำที่นี่ค่ะมานั่งชิลๆได้เลยนะเนาะค่ะเราออกมาจากย่านตลาดน้อยนะคะมาที่ท่าน้ำสีพยาค่ะเราจะพามากินอะไรนะคะเย็นน่ะเฟิงจูนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศหน้าร้านเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนี่ค่ะเป็นร้านเกี๊ยวซ่าค่ะเฟิงจูป่ะแล้วเราเดินไปดูเมนูกันเดี๋ยวป่ะยาดามาลูกค่ะเราเดินไปดูเมนูกันดีกว่าเขามีดั้งเดิมอันนี้เป็นมีดั้งเดิมนะคะชิ้นละ12บาทเองสามตัวเซ็ต5อย่างนะคะเห็ดค่ะเป็นไส้เห็ดอ๋อเป็นเห็ดเห็ด5อย่างนะคะแปะเอาก็ได้จ้ะมาแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าล้างเฟิงจู้มีรสอะไรบ้างคะมีไข่กุ้งค่ะนะคะแล้วมีอะไรคะอันนี้เป็นชีสอันนี้ดั้งเดิมนะคะแล้วนี่ไข่เค็มค่ะไข่เค็มแล้วก็มีรสชาติเป็นมาล่าอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยแกงฮังเลแกงฮังเลฮังเลฮังเลโอเคอ่ะลุยกินเลยค่ะแล้วใส่ซอสซอสดูต้องการซอสเซสซอสเซสมาที่นี่หน่อยหนูเพื่อนหนูน้ำอันนี้รสอะไรคะอร่อยใช้ดีๆนะอันนึงเกี๊ยวซ่ารสหม่าล่าค่ะเผ็ดแต่อร่อยนะคะต้องบอกเดี๋ยวต้องมีสั่งเพิ่มแน่นอนบอกเลยต้องอร่อยมากหนูจะเอาชิ้นเพิ่มอร่อยไหมเดี๋ยวสั่งเพิ่มดีกว่าแม่แต่นี้แม่คะขอสั่งเพิ่มค่ะโอเคป้ากินค่ะอ้าปากวันนี้นะคะอากาศไม่ร้อนด้วยต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเข้าหน้าหนาวแล้วจริงจังแต่ว่าจะหนาวกี่วันนี้ต้องดูอีกทีนะคะแต่ถือว่ามาวันนี้นี่บรรยากาศดีมากคือไม่ร้อนเลยอร่อยมั้ยอร่อยมากเลยค่ะมาไหนต้นตำรับต้นตำรับอันไหนลูกหนูอยากลองกินต้นตำรับต้นตำรับใช่ด้วยใช่เอาอีกไหมคะต้นตำรับคืออะไรหนูขอต้นตำรับหนึ่งอันค่ะต้นตำรับก็คือต้นตำรับ
ป็นสูตรดั้งเดิมถูกค่ะก่อนที่เขาจะมาเป็นรสชาติอื่นเราก็กินต้นตำรับกันก่อนอายาลาลูกอ่ะนั่งกินไข่เค็มเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่เอาไข่เค็มหลุดอันนี้เราแค่ลองชิมนะคะแต่ว่าเราจะจริงจังกันอีกรอบนึงนะคะรอบนึงทีหลังค่ะใช่ค่ะอันนี้เราลองชิมดูนะคะเราดูว่าเราจะสั่งรสไหนที่มันอร่อยสุดๆซึ่งเรามองแล้วว่าเราน่าจะสั่งทุกรสนะคะในรอบที่2ใช่ไหมคะแน่นอนคุณราคาไม่แพงด้วยค่ะ12บาทเท่านั้นเองก็ไกลมากท็อปปิ้งนะคะก็คือจะต้องเพิ่มราคานิดนึง10บาท4บาท5บาทใช่ก็ถือว่าไม่แพงนะจริงๆแล้วอ่ะกับเกี๊ยวซ่าที่คุณภาพนะคะเดี๋ยวเพิ่งขายเดี๋ยวมาทำให้อร่อยกันใหญ่สนุกสนานกับการกินมากนะคะวันนี้มาตลาดน้อยได้ร่วมกับไปเพียบเลยของกินก็ร้อยอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย